สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าลูบิกอันนี้กันนะครั้งที่แล้วที่เคยรีวิวไอ้ลูบิกเซตนี้ไปนะครับก็มีพร้อมกับวิธีการว่าง่ายๆก็คือเฉลยอ่ะนะนี่อันนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีเฉลยเหมือนกันก็ไม่รู้ยังไม่เคยลองนะเห็นมันสวยดีตอนแรกว่าจะเอาอีกแบบนึงมาเป็นแบบฮะรู้สึกจะ 6x6 มั้งใช่แล้วอันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 คูณ 11เอ๊ะทำไมเป็น11วะเป็นรูปห้าเหลี่ยมอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่านะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเฉลยอีกแล้วแล้วก็โอ้โหดูท่าคราวนี้จะเล่นยากแฮะอ๋อมีลูกนี้แค่ลูกเดียวโอ้แต่ก็ลื่นนะครับลื่นอยู่เวลาบิดง่ายอยู่นะบิดไม่ยากตอนแรกดูแล้วนึกว่าจะบิดยากเออจะบิดไม่ยากแฮะแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยว่าคงใช้เวลานานแน่เลยเพราะผมเองก็ไม่ใช่มืออาชีพเนาะแต่ก็เดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมว่าก็น่าจะชินแล้วก็เป็นเองสวยดีนะถึงไม่บิดคืนเป็นสีเดิมของมันทั้งหมดนะแต่มันก็สวยดีอะดูดิครับโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นดูดีกว่าโหดูยากมากเลยThank you.
ไปแล้วนะครับกับเจ้าลูบิกที่เป็นแบบรูปดาวนี่นะครับจะเรียกว่าไงดี6ด้านเหรอเดี๋ยวนับแป๊บนึง1 2 3 4 5 5อุ๊ยนับ1 2 3 4 5 6 6 คูณ 6เหรอ1 2 3 4 5 6 6 6 คูณ 6เออ6 คูณ 6ทั้งหมด12ด้านนะครับ12หน้าถ้าของเดิมมันจะเป็นแค่9เนี่ยครับแบบออริจินอลแบบเดิมแค่9ก็ถ้าเพื่อนๆ เคยเล่นแบบเดิมอย่างนี้นะครับแบบออริจินอลอย่างนี้นะผมว่ามาเล่นอันเนี้ยมันจะง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วมาเล่นอันนี้เนี่ยยากแน่บอกได้เลยเพราะมันซับซ้อนกว่าแต่แบบแพทเทิร์นของเขาอ่ะใกล้เคียงกันคล้ายๆกันก็นี่นะครับเป็นแพทเทิร์นของเขา นี่ก็มีประมาณเดี๋ยวนะ7 9แพทเทิร์นทั้งหมดที่เขาเขียนไว้ในเฉลยนี่นะแต่ว่าของเดิมมีของเดิมนะของเดิมมีอยู่7หรือไม่ก็8แพทเทิร์น7แพทเทิร์นของเดิมนะครับข้อสุดท้ายข้อที่7โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าไงเดี๋ยวกลับไปเล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้รู้สึกจะง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวนะถ้าไปเจออันที่เป็น 5x5 เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแต่เป็น5ช่องเดี๋ยวผมจะซื้อมาแล้วเดี๋ยวลองเล่นให้ดูโอเคถ้าไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ